ปัญหาการยุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่2หลังจากที่พรรคก้าวไกลนะครับเขาได้มีการแถลงแนวทางในการสู้คดีนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแนวทางในการสู้คดีของพรรคก้าวไกลนั้นประกอบด้วย6ข้อด้วยกัน9ข้อด้วยกัน9ประเด็นด้วยกันหลักใหญ่ใจความของ9ประเด็นมี3ส่วนใหญ่ส่วนที่1คือการยืนยันว่าศาลไม่มีอำนาจนะครับกระบวนการในการยุบพวกเขานั้นเป็นกระบวนการที่ผิดนะครับ2ก็คือนอกเหนือจากเรื่องกระบวนการและเรื่องของการยืนยันว่าศาลมีปัญหาเรื่องเขตอำนาจนะครับก็คือการยืนยันต่อไปนะครับว่าในกระบวนการที่ผิดนะครับแล้วก็ในเขตอำนาจที่ศาลไม่มีนั้นปัญหาของโทษที่ไม่ได้สัดส่วนของการยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นเรื่องนึงที่ทางพรรคก้าวไกลนะครับได้ยืนยันเอาไว้คุณพิธาได้ยืนยันเอาไว้ด้วยนะครับและประเด็นที่3ที่ก้าวไกลได้พูดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคือการเรียนนะครับว่าสำหรับคนทั่วไปนั้นมักจะคิดว่าการตัดสินคดีที่พิธาการแก้112ถูกถือโดยศาลปกครองว่าทำไม่ได้เลยนะครับคนทั่วไปมักจะคิดว่าเมื่อศาลตัดสินว่าการเสนอแก้112ทำไม่ได้ก้าวไกลก็จะมีความผิดนะครับและจะต้องถูกยุบพรรคไปโดยปริยายนะครับเรื่องนี้ต้องชมเชยทีมกฎหมายของก้าวไกลที่ใช้หลักกฎหมายของไทยนะครับโดยการอ้างงานเขียนของปรมาจารย์ด้านกฎหมายของไทยรวมทั้งหลักกฎหมายสากลนะครับออกมาย้ำว่าการยุบพรรคการตัดสินใจยุบพรรคนั้นเป็นโทษทางอาญาที่เทียบเคียงได้กับการประหารชีวิตดังนั้นการจะเอาการตัดสินในคดีที่1คือคดีที่บอกว่าห้ามก้าวไกลหาเสียงด้วยเรื่อง112ซึ่งโทษจบแค่การห้ามทำต่อมาเป็นเหตุในการตัดสินยุบพรรคการเมืองโดยอ้างว่าเมื่อคดีที่แล้วได้ห้ามหาเสียงด้วยเรื่อง112คดียุบพรรคก็ต้องเกิดขึ้นตามมาเพราะมันเป็นคนละคดีกันนะครับการถูกตัดสินว่าห้ามหาเสียงด้วยเรื่อง112ในคดีที่แล้วไม่ได้เป็นเหตุที่ทำไปสู่การยุบพรรคในคดีที่2ได้นี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาได้เปิดประเด็นเอาไว้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีความแหลมคมมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องถือว่าตอนนี้เราไม่ได้ยินการตอบโต้นะครับหรือการชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับแม้กระทั่งกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลนั้นก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าการแถลงคุณพิธานั้นเป็นการขัดขวางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นการก่อกวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อถึงตอนนี้นะครับกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านก้าวไกลนะครับหรือคนของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลนะครับล้วนแต่หุบปากเงียบกริบนะครับไม่มีใครสามารถจะออกมาตอบโต้ก้าวไกลและคุณพิธาได้ว่าสิ่งที่พิธาแถลงเมื่อวานนี้ตรงไหนผิดนะครับไม่มีใครสามารถออกมาตอบโต้ได้ว่าสิ่งที่พิธาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการยุบก้าวไกลนั้นตรงไหนที่พิธาพูดผิดและไม่มีใครออกมาตอบโต้ได้นะครับว่าสิ่งที่พิธาตั้งคำถามเรื่องของการเอาผลคดีที่1มาเป็นการตัดสินล่วงหน้าต่อผลคดีที่2นะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่มีใครตอบโต้เขาเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่จะตอบโต้กันก็เป็นเรื่องของการที่ก้าวไกลทำแบบนี้บ้านเมืองจะวุ่นวายก้าวไกลทำแบบนี้คือการไม่เคารพศาลหรือไม่เพราะโดยตัวมันเองน่าสนใจว่าหรือจริงๆเรื่องนี้ในแง่กฎหมายนั้นฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลนั้นไม่สามารถหามุมทางกฎหมายมาตอบโต้ก้าวไกลได้นะครับเชกเช่นเดียวกับไม่สามารถหามุมทางกฎหมายมาตอบโต้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้จึงทำให้การแสดงความเห็นของฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลนั้นกลายเป็นความเห็นในเชิงด้อยค่านะครับเป็นความเห็นในเชิงกระแนกกระแหนแต่ไม่ใช่ความเห็นที่สามารถตอบโต้เชิงประเด็นได้เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองโดยภาพรวมอย่างนี้ว่าสิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำวันนี้คือการคุยกับสังคมให้เห็นว่าก้าวไกลเผชิญความอยุติธรรมอย่างไรนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าณวันนี้ก้าวไกลน่าจะประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยในการทำให้สังคมเห็นว่าเขามีหลักกฎหมายที่เขาไม่ผิดนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับสิ่งที่พิธาพูดนั้นจนถึงวันนี้นะเวลานี้ไม่มีฝ่ายตรงข้ามพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนเลยก็ตามนะครับนับเนื่องตั้งแต่พรรคการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือพรรคซึ่งเป็นพรรคแกนนำในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินที่จะออกมาตอบโต้พิธาและพรรคก้าวไกลได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยนะครับเพราะปกติพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลนั้นถ้าก้าวไกลผิดนิดเดียวเขาจะขยายความเขาจะตอบโต้ถ้าก้าวไกลผิดเยอะนะครับก็จะยิ่งถูกกระทืบซ้ำแต่ในกรณีนี้หาการตอบโต้ไม่ได้หาการแสดงความเห็นวิจารณ์อย่างมีหลักวิชาไม่เจอเพราะ
นี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่าหรือบางทีมันอาจจะมีปฏิหาริย์นะครับในคดีของพรรคก้าวไกลนะครับหรือบางทีมันอาจจะมีปฏิหาริย์แบบนี้ในคดีของพรรคก้าวไกลนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่องแชทคุณ KSL บ้างบอกว่าอาจารย์มาเร็วสงสัยเพื่อนๆลืมนะครับใช่ครับผมบอกไว้ว่าจะมาประมาณเที่ยงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนๆลืมไม่เป็นไรนะครับมาดูย้อนหลังกันได้นะครับใครที่กลัวเพื่อนๆลืมก็มากดไลค์คลิปนี้นะครับมากดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube สีรอดพอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลืมก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาในเวลาพิเศษดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะลืมนะครับดังนั้นใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้กันนะครับวันนี้เป็นเวลาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีภารกิจเร่งด่วนไหมความเคลื่อนไหวตรงนี้น่าสนใจว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยพิธาเขาเจอเมจิกนะครับหรือเจอปาฏิหาริย์ทางกฎหมายที่อาจจะทำให้เขารอดคดีได้เพราะมันมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับโอเคเราอาจจะพูดถึงการยุบพรรคก้าวไกลว่ามันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับการยุบอนาคตใหม่เหมือนกับการยุบพลังประชาชนเหมือนกับการยุบไทยรักษาชาตินะครับเหมือนกับการยุบพรรคอื่นๆในอดีตนะครับแล้วก็อนุมานกันต่อไปว่าเมื่อพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในอดีตนะครับเช่นพลังประชาชนนะครับไทยรักไทยนะครับอนาคตใหม่นะครับถูกกล่าวหานะครับก็มักจะจบด้วยการยุบพรรคดังนั้นก็จึงสรุปต่อไปแบบนี้ว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมามีการยุบพรรคการเมืองต่างๆไป5พรรคนะครับแล้ว2ปีก็อาจจะ15ปีก็อาจจะมีการยุบ2พรรคคืออนาคตใหม่และก้าวไกลประเทศนี้มันจะต้องจมอยู่กับวงจรของการยุบพรรคแน่ๆแต่อย่าลืมว่ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับมันเคยมีพรรคการเมืองที่ชนะคดียุบพรรคนะครับเหตุผลในการชนะคดียุบพรรคนะครับคือการสู้ในประเด็นที่คล้ายๆประเด็นที่ก้าวไกลสู้นะครับพรรคที่ชนะการสู้คดียุบพรรคนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ถูกกล่าวหานะครับให้มีการยุบพรรคพวกเขา2ครั้งครั้งที่1คือปี2550และครั้งที่2คือปี2553นะครับครั้งที่1เนี่ยประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาว่าปราศัยใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะครับจึงมีไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับขอโทษด้วยนะครับ250จึงเป็นพรรคไทยรักไทยอยู่นะครับกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์นั้นปราศัยใส่ร้ายโจมตีไทยรักไทยนะครับก็มีคนไปยื่นเรื่องให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนี้เราหาเสียงรณรงค์ว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนนั่นก็คือเป็นการบอยคอตต์การเลือกตั้งนะครับเรื่องนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการที่ประชาธิปัตย์วิจารณ์ไทยรักไทยนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งจะมีความผิดในการยุบพรรคได้เช่นเดียวกับการที่ประชาธิปัตย์นั้นหาเสียงชวนประชาชนว่าอย่าไปเลือกตั้งนะครับบอยคอตต์การเลือกตั้งนั้นก็ไม่เข้าข่ายที่จะไปยุบพรรคประชาธิปัตย์ได้เพราะฉะนั้นในอดีตในประชาธิปัตย์เคยสู้เรื่องยุบพรรคแล้วก็ชนะนะครับการที่เขาชนะคือเขาอ้างแบบนี้ว่าสิ่งที่เขาถูกกล่าวหานั้นมันไม่ผิดแต่นั่นคือการอ้างการกระทำที่มันไม่ผิดแต่ประเด็นที่2ที่ประชาธิปัตย์เคยสู้แล้วชนะเนี่ยน่าสนใจประเด็นที่2เนี่ยนะครับคือการที่ประชาธิปัตย์ในปี2553เขาเคยถูกกล่าวหาว่ารับเงินบริจาคจาก TPI นะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญสั่งยกคำร้องนะครับโดยระบุว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายที่จะมาใช้ในการยุบประชาธิปัตย์ในยุคนั้นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2510มาตรา95วรรค1ซึ่งในทะเบียนการเมืองจะต้องตรวจสอบและทำความเห็นเมื่อเกิดข้อพิพาทนะครับหากในทะเบียนการเมืองไม่ได้ทำความเห็นไว้ก่อนกกต.ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยพรรคการเมืองได้แล้วในตอนนั้นประชาธิปัตย์เขาสู้แบบนี้ว่าการยื่นยุบพรรคเขานั้นไม่ได้มีกระบวนการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบและทำความเห็นนะครับมีแค่การยื่นเรื่องโดยกกต.เองเท่านั้นเพราะฉะนั้นตามกระบวนการคือมันจะต้องเริ่มโดยนายทะเบียนแล้วจากนายทะเบียนต้องไปกกต.กกต.ถึงยื่นเรื่องฟ้องไปยังอัยการสูงสุดได้แต่ในการยุบประชาธิปัตย์ตอนนั้นกกต.ใช้การสั่งการให้นายทะเบียนไปยื่นยุบประชาธิปัตย์ต่ออัยการสูงสุดกลับกันแบบนี้นะครับนั่นก็คือตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนพรรคจะต้องนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องอธิบายแบบนี้ง่ายๆคือตามกฎหมายในยุคที่ประชาธิปัตย์สู้ก็สู้แบบนี้ว่า
ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนายทะเบียนพรรคจะต้องเป็นคนพิจารณาเรื่องแล้วส่งไปยังกกต.กกต.ถึงส่งไปอัยการนะครับแต่ตอนนั้นคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในคำกับการคือกกต.ส่งเรื่องไปให้นายทะเบียนว่าต้องการยุบประชาธิปัตย์แล้วนายทะเบียนก็นำเรื่องไปส่งอัยการเพราะฉะนั้นมันมีการใช้กระบวนการผิดเกิดขึ้นศาลจึงตัดสินใจว่าศาลจึงมีมติว่าเมื่อการทำเรื่องยุบประชาธิปัตย์มีกระบวนการผิดมันก็แปลว่าคำร้องจะต้องตกไปโดยปริยายนะครับนี่คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาธิปัตย์สู้เนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับว่ามันจะกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ก้าวไกลนั้นอาจจะมีปาฏิหาริย์ในการรอดคดียุบพรรคหรือเปล่าเพราะประเด็นหนึ่งที่คุณพิธาเขาสู้ในคดียุบพรรคก็คือเขาบอกแบบนี้นะครับว่าการพิจารณาคดียุบพรรคนั้นมันมีระเบียบกกต.ที่จะตัดสินยุบพรรคได้นั้นก็จะต้องมีกระบวนการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนแล้วในการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นจะต้องมีการเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้เข้าไปชี้แจงเข้าไปแสดงหลักฐานต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลกรณีนี้มันไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้กับพรรคก้าวไกลนะครับในการเข้าไปยื่นโต้แย้งเข้าไปแสดงหลักฐานอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมดูเอกสารนะครับที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นตอนนี้คือกฎระเบียบของกกต.นะครับว่าด้วยการไต่สวนในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับในระเบียบซึ่งเดี๋ยวผมจะพาให้ท่านผู้ชมดูสดๆกันตอนนี้นะครับมันจะมีท่อนหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับในระเบียบกกต.ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดี๋ยวเอา QR โค้ดลงไปก่อนนะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่28มกราคม2564ท่านผู้ชมดูนะครับประเด็นนี้สำคัญและมันอาจจะเป็นกุญแจไปสู่ทางลอดของพรรคก้าวไกลนะครับในระเบียบกกต.ที่ออกในวันที่ในระเบียบกกต.ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา28มกราคม2564นะครับเขาระบุไว้อย่างนี้ดูกันไปด้วยกันนะครับในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคต่างๆนานาเนี่ยนะครับหากไม่แล้วเสร็จขอให้มีการขยายระยะเวลารวบรวมข้อเท็จจริงต่อไปได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของการขยายข้อเวลานะครับแต่สาระสำคัญอยู่ในตรงที่ขีดเส้นใต้สีเหลืองๆนั่นก็คือในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพิจารณาคดียุบพรรคนั้นต้องมีการทำสิ่งนี้นะครับในไฮไลท์เขียนไว้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลที่นายทะเบียนแต่งตั้งต้องให้ผู้ถูกร้องหรือพรรคการเมืองมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนจะมีการเสนอรายงานรวบรวมข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียนพิจารณานี่คือสิ่งที่ก้าวไกลพอสู้นะครับว่าตามระเบียบของกกต.ซึ่งเพิ่งออกในปี2563นะครับระเบียบเขียนเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลนะครับจะต้องมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงในการยุบพรรคเขาอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนซึ่งกระบวนการนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นมนตรานะครับหนึ่งนี่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราอาจจะเห็นปาฏิหาริย์นะครับในการที่ก้าวไกลนั้นจะหลุดพ้นจากคดียุบพรรคได้เพราะถ้าเกิดกระบวนการผิดนะครับตามหลักกฎหมายนั้นก็ไม่สามารถจะพิจารณาคดีต่างๆได้นะครับการมีกระบวนการที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญของการพิจารณาคดีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ก้าวไกลนั้นรอดจากการยุบพรรคได้นะครับถ้าเกิดสิ่งที่เขาสู้ว่าเรื่องของกระบวนการมันผิดนะครับกระบวนการมันไม่ชอบกระบวนการนั้นมันเป็นไปตามกฎหมายนั้นกกต.พิจารณานะครับกกต.รับฟังนะครับแล้วกกต.ก็พยายามจะตอบคำถามนี้นะครับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่านะครับสงสนะครับก็กกต.ก็ต้องดูต่อไปนะว่ากกต.จะตัดสินใจรับฟังศาลก็ต้องจะตัดสินใจรับฟังหรือเปล่านะครับในสิ่งที่พรรคก้าวไกลเขาได้มีการเสนอความเห็นเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่เราไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับประมาณ800คนนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับ800คนที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันมากดไลค์กดแชร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้ช่วยกันทำให้คลิปนี้นะครับเข้าสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ของทุกคนนะครับในแง่ของกฎหมายนั้นตอนนี้ประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆของพรรคก้าวไกลเขานะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะ
พิจารณาหรือเปล่านะครับแล้วก็ศาลจะตัดสินใจรับฟังหรือเปล่านะครับน่าสนใจด้วยนะครับว่าท่ามกลางกระแสการยุบก้าวไกลนั้นสิ่งที่ก้าวไกลกำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้ก็คือการคุยกับสังคมนะครับเหตุผลที่เขาคุยกับสังคมคืออะไรเหตุผลที่คุยกับสังคมก็คือก้าวไกลเนี่ยเขาน่าจะเชื่อว่าเขาเป็นพรรคซึ่งมีประชาชนเลือกเขา14ล้านเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการสู้เพื่อปกป้องเสียงของประชาชน14ล้านเสียงแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือมันเป็นการสู้เพื่อมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆในประเทศไทยท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางการขู่นะครับของกกต.ว่าการแถลงนั้นไม่ควรจะมีนะครับการแสดงความเห็นซึ่งจะนำไปสู่การสับสนของการพิจารณาคดีนั้นไม่ควรจะมีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยคือการไม่กลัวผมก็ไม่อยากพูดตรงๆว่าไม่กลัวศาลนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเขาไม่กลัวสัญญาณที่ศาลส่งมาแล้วกันว่าศาลไม่อยากให้แถลงเหตุผลที่เขาไม่กลัวเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะเขาเชื่อว่าประเทศมันต้องมีกฎเกณฑ์แล้วสิ่งที่ศาลพูดนั้นศาลก็มีสิทธิ์พูดได้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ควรแถลงอะไรแต่ว่าถ้าสิ่งที่ศาลพูดนั้นมันไม่ตรงไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ตรงไปตามกฎหมายนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องทำตามโดยดุษฎีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่ก้าวไกลก็ทำเนี่ยก็คือการพยายามยืนยันว่าประเทศเนี่ยมันต้องมีหลักการนะครับแล้วหลักการนี้เป็นสิ่งที่พรรคเขานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะต้องปกป้องหลักการแบบนี้ต่อไปนะครับน่าสังเกตด้วยนะครับว่าเริ่มมีการพูดนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลหลังจากนี้อาจจะเจองูเห่านะครับส.ส.ก้าวไกลหลายคนเองก็เริ่มมีการพูดประเด็นนี้จริงๆต้องย้ำก่อนนะครับว่าเรื่องงูเห่าหรือไม่งูเห่าเนี่ยเป็นคำถามที่สื่อถามกันมาก่อนเยอะนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ถามจากการเคยเกิดปรากฏการงูเห่าในพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นมีส.ส.80แต่ว่าเมื่อถูกคำสั่งยุบพรรคส.ส.ที่เคยมีราวๆ80ก็ลดเหลือ50เพราะเหตุการณ์เกิดงูเห่ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆในกรณีอนาคตใหม่กรณีของก้าวไกลเนี่ยครับคำถามเรื่องงูเห่าก็มีการถามกันเยอะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีส.ส.ก้าวไกลไปพบกับบ้านป่ารอยต่อนะครับซึ่งข่าวนั้นผมคิดว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีมูลเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของงูเห่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยวิโรจน์ลักษณะอดีตสอของพรรคก้าวไกลซึ่งเขาเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเห็นหมดว่าอนาคตใหม่มีงูเห่าได้นะครับแล้วก็เกิดงูเห่าได้จริงๆวิโรจน์เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องของการที่เขาอยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่และเคยเห็นการทำงานของพวกงูเห่าแล้วเนี่ยนะครับเขาออกมาพูดเรื่องของการเกิดงูเห่าอีกนะครับว่าการเกิดงูเห่านั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่กังวลนะครับเหตุผลที่พี่โรจน์เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคนที่จะมาซื้องูเห่าเนี่ยมักจะโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าไม่มีเงินแจกมีแต่งานไปแลกเลือกตั้งสมัยหน้ายังไงก็แพ้นะครับแต่การเลือกตั้งปี66ก็พิสูจน์แล้วว่าส.ส.เขตของก้าวไกลเนี่ยกลับมาได้ 100% งูเห่าตายทุกตัวแถมหมดอนาคตทางการเมืองนะครับแล้ววิโรจน์เขาพูดต่ออย่างนี้ว่าเรื่องงูเห่าเนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมก้าวไกลไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยวิโรจน์เขาบอกว่าถ้าเรื่องงูเห่าเนี่ยครับถ้ารีบไปเพ่งโทษว่าใครเป็นงูเห่าเนี่ยมันจะเข้าทางผู้ซื้อทันทีหลายกรณีเป็นการหลอกให้ไปกินข้าวแล้วใช้กล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดแอบถ่ายตอนพูดคุยกันซึ่งอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้แล้วก็เอาภาพมาปล่อยเพื่อสร้างความระแวงภายในนะครับเรื่องเงินซื้อรูงูเห่าวิโรจน์บอกต่อว่ามีคนเล่าให้คุณวิโรจน์เขาฟังว่าไม่มีงูคนไหนได้เงินครบตามสัญญานะครับเช่นสัญญาว่า50ล้านก็ได้แค่ค่ามัดทับมัดจำก้อนแรก 2-5 ล้านแล้วก็ชักดาบเงินก้อนที่เหลือแล้วจะมีเงินที่งูที่ไหนกล้าทวงล่ะครับเงินสีดำแบบนี้นะครับแล้วจะได้วิโรจน์ก็บอกต่อนะครับว่าเขาเคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องงูเห่าเนี่ยในกรณีหนึ่งวิโรจน์บอกว่าต้องฟังหูไว้หูนะครับแรกเริ่มก็คือมีการไปคุยตามคำชวนพอไปถึงก็ฝากกุญแจให้ช่วยจอดรถให้แล้วก็มีการถูกเอารถไปจัดฉากถ่ายรูปว่ามีเงินอยู่ท้ายรถเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนหลังจากนั้นก็เอาผ้าเงินที่อยู่ท้ายรถมาข่มขู่นะครับจนส.ส.คนดังกล่าวต้องกลายเป็นงูเห่าไปในที่สุดเพราะฉะนั้นความพิสดารของการเป็นงูเห่าเป็นสิ่งที่ส.ส.วิโรจน์เขาได้พูดเอาไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีงูเห่าวันนี้นะครับคงเป็นที่ยอมรับได้ว่ามันมีความพยายามของพรรคตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลในการดูส.ส.ก้าวไกลนะครับแต่การพยายามดูดไม่ได้แปลว่าจะดูดสำเร็จ
นะครับจิตวิทยาของคนดูดคือมักจะอ้างว่านะครับถ้าเป็นอย่างที่คุณวิโรจน์พูดคือมักจะอ้างว่าอยู่พรรคเดิมไม่ได้เงินนะครับลงไปคราวหน้าก็สอบตกแต่บทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับส.ส.ก้าวไกลไม่ได้ใช้เงินก็สอบได้เพราะฉะนั้นความเชื่อว่าต้องมีเงินถึงสอบได้เนี่ยมันก็ผ่อนคลายลงไปมันก็เบาบางลงไปนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของการขู่ว่าไม่มีเงินจะสอบตกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการเอาคนสนิทสนมมาคุยกันนะครับความสนิทสนมกันจากการเป็นกรรมธิการความสนิทสนมกันจากการเจอกันตามเวทีนะครับการเดินทางไปต่างจังหวัดความสนิทสนมกันจากการร่วมโต๊ะกินข้าวนะครับความสนิทสนมกันผ่านเครือข่ายของการเป็นส.ส.ภาคด้วยกันเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่พรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับพรรคฝ่ายตรงข้ามของก้าวไกลเนี่ยเขาใช้เป็นช่องทางในการ approach นะครับเขาใช้เป็นช่องทางในการเข้าหาส.ส.ซึ่งก็เป็นวิธีการที่พรรคการเมืองแนวดูดนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคอย่างไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นๆซึ่งมีแนวทางการทำงานที่เน้นการดูดส.ส.ในระดับใดระดับหนึ่งนั้นเขาทำกันมาตลอดนะครับสิ่งที่มักจะทำกันก็คือ1เอาความเป็นส.ส.จังหวัดเดียวกันมาคุย2เอาความเป็นส.ส.ภาคเดียวกันมาคุย3เอาความเป็นกรรมาธิการชุดเดียวกันมาคุย4เอาโอกาสในการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับมาเป็นช่องทางคุยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้คือช่องทางสกปรกที่นักการเมืองรุ่นเก่ามักจะใช้แล้วก็ใช้ซ้ำๆซ้ำซากตลอดเวลาวันนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่าในเมื่ออนาคตใหม่นะครับหรือว่าวิโรจน์นะครับเขาเคยเห็นช่องทางสกปรกแบบนี้แล้วเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองที่สกปรกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะสามารถชนะใจส.ส.ก้าวไกลบางส่วนได้หรือเปล่านะครับถ้านักการเมืองแนวสกปรกสามารถชนะใจส.ส.ก้าวไกลบางส่วนได้โอกาสเกิดงูเห่าก็จะมีแต่ถ้าชนะไม่ได้นะครับโอกาสที่จะเกิดงานโอกาสที่จะเกิดงูเห่าก็ไม่เกิดนะครับคุณอินดี้นะครับถามว่าวันนี้ทำไมจัดรายการแล้วจริงๆเมื่อวานผมบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีประชุมตอนบ่าย2โมงนะครับเพราะฉะนั้นได้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันนี้จะจัดรายการเร็วนะครับได้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าวันนี้มีประชุมสำคัญตอนบ่าย2โมงดังนั้นก็ตอนเที่ยงนะครับเราจะเข้ามาจัดรายการกันนะครับเพราะบ่าย2โมงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถจัดรายการได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับประเด็นสำคัญนะครับนั่นคือเรื่องของการยุบพรรคนั้นมันจะเป็นชนวนไปสู่การไล่ดูดส.ส.ก้าวไกลแน่แต่ในการไล่ดูดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับส.ส.ก้าวไกลเองนะครับว่าจะยอมโดนดูดหรือเปล่านะครับหลักการสำคัญก็คือส่วนใหญ่รอบที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่รอบที่แล้วเนี่ยทั้งหมดที่โดนดูดเนี่ยมันสอบตกหมดแล้วธรรมชาติของคนเป็นส.ส.จำนวนมากเมื่อเป็นส.ส.แล้วเนี่ยอยากเป็นต่อนะครับจะเป็นเพราะความอยากทำงานเพื่อประชาชนจะเป็นเพราะความเริ่มยึดติดในอำนาจจมไม่ลงอะไรก็ตามแต่นะครับมันมีเหตุผลได้108อยากทำงานเพื่อประชาชนต่อก็ได้กำลังสนุกกับงานก็ได้ชอบสายสะพายก็ได้อยากมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีต่อก็ได้หรือนะครับรู้สึกว่าถ้าสอบตกก็อายขายขี้หน้าคนอื่นครับว่ามันมีเหตุผลต่างๆเยอะไปหมดที่ทำให้คนที่เป็นส.ส.เนี่ยนะครับเมื่อเป็นสมัยที่1ก็อยากจะเป็นสมัยที่2แล้วก็อยากจะเป็นสมัยที่3แล้วก็อยากจะเป็นสมัยที่4ดังนั้นเมื่อมีความอยากเป็นสมัยที่1สมัยที่2สมัยที่3ที่4แล้วเห็นว่าก้าวไกลรอบที่แล้วนะครับไม่ต้องใช้ตังก็สอบได้นะครับส่วนคนที่ย้ายไปนั้นถึงใช้ตังก็สอบตกก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนที่จะย้ายพรรคนะครับหรือคนที่กำลังโดนดูดอยู่นั้นชะลอการโดนดูดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับคือเรื่องของการดูดนะครับในเรื่องราวต่างๆนานาที่อยากจะมาคุยท่านผู้ชมฟังนะครับก้าวไกลจะเผชิญการดูดหรือไม่การดูดมีแน่นะครับแล้วการดูดนั้นกลไกสำคัญมันไม่ใช่แค่ดูดส.ส.ก้าวไกลแต่มันคือการทำให้ฝ่ายที่ดูดก้าวไกลนั้นเขามีส.ส.ในสังกัดเพิ่มซึ่งเขาจะไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพิ่มนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาดูดกันเล่นๆนะครับการดูดเป็นการดูดเพื่อสร้างมุ้งเพื่อสร้างกวนแล้วเอามุ้งหรือกวนเนี่ยไปสร้างอำนาจต่อรองให้คนที่ดูดเนี่ยมีส.ส.ในสังกัดเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะขอโควต้ารัฐมนตรีเพื่อจะขอโควต้ากรรมธิการเพิ่มหรือแม้กระทั่งเพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองในการย้ายพรรคมันทุกครั้งที่มีการดูดเนี่ยมันคือการดูดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับที่ส.ส.ก้าวไกลเองนะครับก็จะต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็
ไม่ทรยศประชาชนได้นะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับประมาณ 1,000 คนอย่าลืมนะครับท่านที่กดไลค์คลิปนี้นะครับขอบคุณมากส่วนท่านที่ไม่กดไลค์ประมาณ 1,000 คนฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์หรือกดแชร์นะครับท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะกระจายไปยังคนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากช่วยกันกดไลค์รวมทั้งกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับดูดอย่างมีเลือดสาดอย่างที่คุณจัสภูมิพูดเนี่ยแน่นอนนะครับคุณอินดี้บอกว่าตามหลักการแล้วพรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบหรอกแต่บ้านนี้เมืองนี้ชอบทำอะไรเหนือกฎหมายถูกต้องเลยครับอ่ะอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือทาง YouTube ช่อง Super Chat ก็เข้ามาสนับสนุนได้หรือว่าที่สำคัญที่สุดนะครับก็ชวนกันมาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กกันนะครับ YouTube รายเดือนก็สมัครไม่ยากนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกเป็นสมาชิกได้เลยนะครับกดที่หน้าแรก YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า Membership หรือสมัครสมาชิกก็เข้ามาสมัครได้เดือนละ35บาทก็มีนะครับเดือนละ65ก็มีเดือนละ80ก็มีเดือนละ100ก็มีเดือนละ150ก็มีเดือนละ250ก็มีนะครับช่วยกันเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับของ YouTube ศิโรจน์ทอล์กต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้กองสมาร์ทบอกว่ากดไลค์แล้วนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่ากดแล้วค่ะนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมทั้งสมัครสมาชิกรายเดือนวันนี้ซุปเปอร์แชทนะครับมีท่านผู้ชมสนับสนุนมา2รายนะครับคือคุณนิโคลาลี่และคุณนิติพลนะครับส่วนท่านอื่นๆนั้นยังไม่ได้สนับสนุนเข้ามานะครับชวนกันนะครับเข้ามาสนับสนุนคนละไม้คนละมือกันด้วยเป็นกำลังใจในแง่การทำงานกันนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วโดยเฉพาะคุณนิติพลกับคุณนิโคลาลี่นะครับส่วนท่านที่สนับสนุนมาทาง QR code ธนาคารกสิกรไทยได้บัญชี0072977068ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งความสนับสนุนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกการสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับ